ีค่ะทริปเยี่ยมชมโครงการนะคะวันนี้พามาดูคอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึง3สายค่ะตอนนี้เลยนะที่ใช้ได้เลยแล้วก็ใกล้ที่สุดก็คือรถไฟใต้ดินค่ะสายสีเขียวก็มีสายสีเหลืองก็กำลังมาใช่แล้วที่นี่คือกาลิเลโอรัชดา32ค่ะโลเคชั่นก็ตามชื่อโครงการเลยค่ะอยู่ในซอยรัชดาพิเศษ32แยก 19-6 เพราะว่าระยะทางจากที่ตั้งโครงการไปจนถึงปากซอยแล้วเนี่ยก็สักประมาณ900เมตรเท่านั้นเองคุณสามารถขับรถหรือว่าจะใช้บริการของพี่วินมอเตอร์ไซค์ไปที่สถานีลาดพร้าวของรถไฟใต้ดินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วและบริเวณเดียวกันตรงแยกลาดพร้าวรัชดานะคะก็จะมีอีกหนึ่งสถานีเพิ่มขึ้นก็คือสถานีของสายสีเหลืองนั่นเองและสายที่3ก็คือสายสีเขียวค่ะหมอชิดลำลูกกาอยู่ตรงรัชโยธินตรงนี้นี่เองไปใช้บริการได้ไม่ยากแล้วก็ในบริเวณของซอยรัชดาพิเศษ32เนี่ยต้องบอกว่าเป็นซอยที่น่าอยู่นะเพราะว่าตัวถนนซอยเนี่ย2เลนแต่ว่ากว้างค่ะรถวิ่งสวนกันไปมาได้สบายแล้วก็สภาพแวดล้อมมีทางเท้ามีต้นไม้ล้มคลึ้มตลอดแนวถนนเลยทีเดียวร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อบริการต่างๆมีเยอะแยะมากมายไปหมดรวมถึงถ้าจะไปเดินเล่นพักผ่อนในวันหยุดนะห้างใหญ่ๆเซ็นทรัลลาดพร้าวก็อยู่ใกล้ๆหรือว่าจะไปตลอดทัวร์นะคะห้างย่านรัชดาพระราม9โอ้โหอันนั้นมีเยอะเลยหลายแนวหลากสไตล์มากๆแต่ว่าถ้าคุณมาอยู่จริงนะแนะนำออกจากคอนโดปุ๊บเลี้ยวขวาไปนิดเดียวค่ะปลายซอยรัชดา32เนี่ยเขาเชื่อมต่อกับย่านลาดพร้าววังหินแถวนั้นน่ะที่แฮงเอาท์เยอะเหมือนกันทีนี้เราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงไปค่ะว้าวนี่คือกาลิเลโอรัชดา32ค่ะซึ่งที่เนี่ยเขามีสโลแกนบอกว่าเป็นมากกว่าที่ตาเห็นนั่นก็คือถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โครงการขนาดใหญ่ค่ะเป็นโลไรส์8ชั้นที่มีเพียงแค่62ยูนิตเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นคุณจะได้ความเงียบสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัยที่ดีมากๆแล้วก็ยังไม่พอเพราะว่าแฟซิลิตี้เขาจัดให้เยอะเลยทีเดียวแหละตั้งแต่ชั้น1ทั้งชั้นเลยนะคะจะเป็นส่วนของที่จอดรถแล้วพอขึ้นมาบนชั้น2ปุ๊บเนี่ยคุณก็จะเจอกับโถงล็อบบี้ต้อนรับขนาดใหญ่ซึ่งมีทั้งส่วนนั่งเล่นพักผ่อนส่วนที่เป็นโคเวิร์กิ่งสเปซมีห้องสมุดแล้วก็มีโต๊ะพูเอาไว้แก้เบื่อด้วยขึ้นมาบนชั้น8เนี่ยจะมีห้องพักเพียงแค่3ห้องเท่านั้นนะพื้นที่ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยยกให้เป็นฟิตเนสรูมแล้วก็ส่วนของซาวน่าด้วยยังไม่หนำใจจัดดาดฟ้าให้ด้วยค่ะมีสระว่ายน้ำกลางแจ้งนะคะเป็นสระว่ายน้ำทะเลดาวโอ้โหชื่อเก๋มากๆเลยอ่ะแล้วก็จะมีสวนพักผ่อนรวมถึง outdoor theater เห็นไหมเยอะจริงๆทีนี้ไปดูห้องพักกันไหมคะให้ของเยอะด้วยเหมือนกันมาเลยว้าวเป็นไงคะห้องพักสวยงามนะห้องพักของกาลิเลโอรัชดา32เนี่ยมีต้องเรียกว่า2ไทป์แล้วกันค่ะไทป์แรกก็คือ1 bedroom มี2ขนาดให้เลือกก็คือ22แล้วก็ 26.5 ตารางเมตรและอีกไทป์หนึ่งสำหรับคนที่ต้องการห้องใหญ่ขึ้นเป็น1 bed plus ค่ะพื้นที่ใช้สอยประมาณ 31-34 ตารางเมตรส่วนวันนี้ห้องตัวอย่างที่เรามาดูกันเนี่ยเป็นห้อง1 bedroom ค่ะ 26.5 ตารางเมตรแล้วก็จะบอกว่าห้องนี้ตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียนะคะส่วนเฟอร์นิเจอร์หลักๆเนี่ยคุณได้ไปพร้อมกับห้องเลยนะอ้าวเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าทั้งเลเยอร์แล้วก็ข้าวของที่เราจะได้ไปโซนแรกเข้ามาเป็นลิฟวิ่งค่ะส่วนที่จะได้ก็คือโซฟาค่ะแล้วก็ด้านนี้ได้ชั้นวางทีวีด้วยนะเนี่ยแบบนี้มีที่เก็บของด้านล่างแล้วก็บานสไลด์เลื่อนปิดเปิดแบบนี้ต่อเนื่องกันข้างบนนี้เก็บของนะคะนี่เก็บของได้เยอะนะแล้วก็เป็นบานซอฟต์โคลสห้องครัวนี้ชอบมากค่ะดูบานสไลด์แบบนี้ได้ไปเลยนะคะประโยชน์ก็คือรับแสงธรรมชาติจากด้านนอกเข้ามาถึงลิฟวิ่งได้แล้วก็การกลิ่นและควันรบกวนพื้นที่ด้านในด้วยเวลาที่เราทำอาหารชุดครัวสวยมากได้แบบนี้เลยนะเนี่ยตู้เก็บของข้างล่างแล้วก็ฮอบ
ฮูดตัวนี้เป็นสินค้านำเข้าจากอิตาลีนะของดีเลยทีเดียวแหละชั้นวางของข้างบนก็ได้แบบนี้โอ้โหดีจังเลยอ่ะอีกด้านหนึ่งอันนี้ก็เป็นผนังตกแต่งนะคะของจริงเป็นฉาบเรียบทาสีนี่คือห้องนอนเฮ้ยไหนอะห้องนอนมีแต่ห้องน้ำอะเก๋มากค่ะคุณนี่นอกจากมีบานสไลด์เป็นกระจกแบบนี้แล้วนะแล้วยังมีบานตัวนี้มาซ่อนห้องนอนของเราได้อีกอะชอบห้องน้ำของที่นี่ค่ะสิ่งที่ชอบก็คือกระเบื้องมันดูล็อฟดีแล้วก็ห้องก็กว้างนะมีทั้งส่วนแห้งแล้วก็ส่วนของชาวเวอร์ด้านหน้าห้องน้ำก็คือโต๊ะสำหรับแต่งหน้าค่ะได้ชั้นวางเครื่องสำอางแบบนี้แล้วก็กระจกบานใหญ่เลยในห้องนอนเนี่ยสิ่งที่ชอบก็คือบรรยากาศที่โปร่งสบายดูหน้าต่างที่เขาให้ค่ะบานใหญ่มากนี่ทั้งบานสไลด์แล้วก็บานฟิกที่อยู่ด้านล่างเตียงได้ไปแบบนี้นะคะเป็น queen size ค่ะ5ฟุตแล้วส่วนอันนี้ก็คือตู้เสื้อผ้าค่ะ built in ให้แบบนี้เลยนะกาลิเลโอรัชดา32เนี่ยอยู่ในโลเคชั่นที่น่าสนใจนะคะอย่างที่บอกตรงนี้ใกล้รถไฟฟ้าถึง3สายแล้วพอเข้ามาที่โครงการของเราค่ะต้องบอกว่าเงียบสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวเพียงแค่62ยูนิตเท่านั้นเองแต่ Facility จัดให้นี่ต้องบอกว่าเหลือเฟือค่ะเยอะจริงๆรวมถึงในห้องพักด้วยจะบอกว่าถึงห้องจะไซส์เดียวกันแต่ว่ามีหลายเลเยอร์ให้เลือกนะคะทุกห้องได้เฟอร์นิเจอร์หลักๆไปครบพร้อมเลยถ้าคุณสนใจต้องลองแวะเข้ามาดูค่ะที่นี่กาลิเลโอรัชดา32ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ